จะมีสักกี่ครั้งครับที่เสือร้องไห้พร้อมหน้าพร้อมตากัน4คนออนเซนกลางเมืองแบบนี้ข้างในเป็นไงร้อนไหมอุ่นๆอุ่นๆนะโอ้ยโอ้ยโค้ชแช่ขาก่อนให้ร่างกายมันปรับอุณหภูมิก่อนเรียกน้องๆมาเลยไหมน้องๆไหนไม่หมายถึงไอ้แจ็คอะเรียกลงมาแช่ด้วยมาในออนเซนทำไมอะพี่เอ็ดก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้ถ่ายงานเสร็จแล้วเราไปจริงเลยไหมไปจริงเลยไหมอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเนื้อหาด้านในเลยนะผมบอกก่อนคือต้องบอกว่าตอนนี้มันใกล้ช่วงปีใหม่แล้วเสือร้องไห้เนี่ยเราไม่เคยแบบให้ของขวัญกันเลยแต่ปีนี้จะเป็นปีแรกครับที่เราเริ่มซื้อของขวัญแลกกันผมซื้อของให้พวกคุณผมไม่ซื้อของดีๆให้หรอกเดี๋ยวคุณดูของผมผมซื้อให้คุณเริ่มจากใครก่อนดีเริ่มจากใครเป็นคนได้ก่อนดีกว่าโอ้น้อยอ๊อฟนัทนี่ได้คนแรกแก้มทุกคนหยิบของมาส่งพี่หน่อยนี่คือของที่โปรดิวเซอร์แจ็คกับท็อปแมนลิงเตรียมไว้ให้ผมให้นัทนี่ลองเดาก่อนอ่ะเขย่าเล่นมีน้ำหนักประมาณนึงอ่ะลองเดาหน่อยเดาว่าระดับใจดีกับลูกน้องแต่งกกับพวกกูอย่างโค้ชเนี่ยครับผมน่าจะเป็นกระบอกน้ำแกะเลยนี่เฮ้ยนี่บอกคุณเลยเฮดการ์ดอันนี้มีประโยชน์2อัน1นะมันเป็นคนซุ่มซ่ามข้อ2เนี่ยไปถ่ายไลฟ์เวลาไลฟ์เกมได้แต่ประโยชน์สูงสุดแท็กนะครับเรื่องสยองสองบรรทัดนะครับแอบหนีเมียเที่ยวพอสตาร์ทรถเจอเมียนอนอยู่บ่อหลังคุณพร้อมเลยไอ้คนลองเทสนี่รับน้ำหนักได้ไหมเจ็บไม่เจ็บแล้วชิ้นต่อไปแผ่นบางๆแบบนี้เห็นว่าชอบไปเที่ยวชอบไปเที่ยวใช่ไหมหัวไปญี่ปุ่นเฮ้ยคุณใจกว้างว่ะสมแล้วที่มีเป็นแอร์เรียกว่าเป็นบัตรสมนาคุณแล้วกันแคชคาร์ดปึ้งกลับด้านด้วยด้านกิฟต์วอเชอร์เที่ยวรัชดามูลค่า 10,000 บาทแต่ต้องบอกว่าถ้าจะใช้ตัวนี้ต้องไปด้วยกันเฮ้ยดอกจันนิดนึงว่าต้องไปด้วยกันจุดนี้ผมจะหน้าแข็งๆนิดนึงนะครับผมจะทำหน้าดีใจไม่ได้เดี๋ยวภรรยาจะรู้ว่าเราดีใจของผมอ่ะโอ้โหทุบปะจุ๊บเฮ้ยทุบอย่าห่อมาสิ้นคิดอีกนะผมจะเริ่มแกะจากฝั่งนี้ก่อนทำไมเป็นก้านวะซื้อดอกบัวมาให้เอาไปง้อเมียหรือบอกลองดูอุ้ยขอลองบ้างบอกอุ้ย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 ฟีลลิ่งของคนที่เขาไปแข่งทัวร์นาเมนต์ตบหน้ากันคงประมาณนี้ใช่ไหมดีดีดีครับผมชอบเป็นคอมโบเลยฮะเพราะว่าลำดับการใช้มีอยู่หนึ่งสองสามขอโทษนะครับต่อมึงไม่ต้องแล้วคนเอ้ยเพียรครับผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะมีประโยชน์กับพี่เอ็ดครับปักสามตาเพียรเสียใจที่ได้ของหรือว่าตรงนี้ไม่มีปักสามตาคือตอนกูรู้ว่าเป็นปักสามตากูก็คิดในใจแล้วอ่ะกูให้มึงหมื่นนึงซึ่งไม่เป็นไรกูเป็นพี่มึงขาดดุลแต่ผมถือว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้ในภพชาตินี้แต่บุญกุศลเราจะได้ไปถึงภพชาติหน้านี่เป็นการลงทุนระยะยาวเล่มนี้16บาทเล่มนี้10บาทรวมกัน26บาทขาดทุน 9,974 บาทไปกับกูมึงได้กินถั่วแค่จานเดียวห้ามจับแขนเด็กกูเด็ดขาดขาดต่อเลยนี่เบากว่าของเมื่อกี้โอ้ยบอกเลยว่าอันนี้เป็นของขวัญที่เสริมสร้างจินตนาการโอ้โหของนี้อุปกรณ์เสริมสร้างจินตนาการเสาเสาก่อนเสาทีรักจ๋าชอบที่พี่เอ็ดบอกว่าใช้คำว่าทีรักด้วยนะไม่ระบุด้วยว่าใครอ้าวมาเฮ้ยชิ้นสุดท้ายว่ะของดีของดีนั่นไงกูว่าแล้วข้างล่างโล่งข้างล่างโล่งเฮ้ยถ้าเคาะไปแล้วเป็นเสียงโลหะไม่ใช่เลยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ดีแต่ผมชอบนะผมเดี๋ยวแป๊บเดียวแม่งเบาเฟสทีฟเฟสทีฟเลยเฟสทีฟนี่เฟสทีฟเฟสทีฟเฟสทีฟอะไรอ่ะดูไม่ทันเห็นแว๊บๆแล้วก็นั่งบอกกันน็อกเฟสทีฟไงเฟสทีฟอันนี้ไปแต่งห้องกันนะแต่งห้องแต่งห้องขออนุญาตนะฮะอันนี้มัน52มิลนะครับผมใส่ไม่ได้ทำไมครับของพี่42เหรอครับผมเห็นว่าคุณมีลูก2แล้วแล้วคุณก็บอกว่าเฮ้ยคุณจะปิดอู่อ่ะเรียกไอ้ดีต่อยิงชุบได้ก่อนนะเราอ่ะเราห่องเขารู้หมดดีเขาบรรลุไอ้นี่เก็บไว้ก่อนเอาของผมก่อนนั่นนี่เข้าใจไหมอ๋อแบบไปที่เกาหลีใช่ไหมแล้วเอาไปล้อช่วงขายพี่ชายตัวเองปริศนายังว่างอยู่มาเติมเต็มตรงนี้ได้ซึ่งเปิดกว้างทุกเพศทุกวัยจริงๆนะทุกเพศก็พอครับทุกวัยดูน่ากลัวไหมทุกวัยเดี๋ยวครับทุกเพศเดี๋ยวดูน่ากลัวของนัตตี้บ้างกระบอกน้ำอ๋อไอ้นี่ยี่ห้อที่ต่างๆเดี๋ยวฮะเดี๋ยว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 เ
เปล่าไม่ใช่วิธีทำน้ำ3ส่วนต่อไข่มุก1ส่วนอ๋อนี่คือเอาไปทำชานมไข่มุกกินเองพี่เป็นคนที่ทานไข่มุกมาเยอะมากแล้วพี่ควรจะหาสูตรของตัวเองได้แล้วครับไอ้กลิ่นที่โชยมานี่คือมาจากไอ้นี่เหรอไข่มุกหอมว่ะหอมไหมกลิ่นก็หอมแล้วอ่ะในรูปนี้มันหอมว่ะใจกูหายแวบเลยอันนี้ไฮไลท์กูไปตรงๆเลยหมอนอิงให้มันคิดว่าเฮ้ยไม่ใช่หมอนอิงแต่มันคือหมอนอิงเว้ยนี่คุณโชคดีที่จับได้ให้ทีหลังนะถ้าให้ดูตอนแรกดูโง่เลยนะจบไปเรียบร้อยมาตาผมละสุดท้ายครับพี่โค้ดอันนี้ผมดูละอันนี้ง่ายมากอันนี้โต๊ะแน่นอนอุ๊ยนี่ดีเดาว่าเป็นแบบพวกของตกแต่งหรือกล่องเพลงบ้าอย่าบำรุงตับเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองพี่โค้ดน่าจะดื่มเยอะอย่าบำรุงของคุณบำรุงตับอ่ะมาของคุณโอ้โหขอบคุณมากอันนี้เป็นแบบว่าใส่ตรงจมูกเวลานอนหลับมันจะช่วยให้หายกรนขอโทษนะถ้าถังอยู่ไหนเพราะพี่โค้ดเป็นคนที่กรนน่ากลัวมากมันอาจจะตายได้เอาโต๊ะมาผมจับตอนแรกคิดเป็นโต๊ะตอนนี้มันเบาไปเห็นแล้วนี่รู้แล้วโอ้โหมันตั้งใจห่อที่เป๋งลองแกะดูก่อนผมอุตส่าห์ตั้งใจห่ออันนี้ยังเป็นของอีกเหรอไม่มีอะไรเลยก็คือมีแค่นี้แหละแค่นี้อ้าวเรียบร้อยแต่ไม่ใช่แค่นี้สำหรับคนกรุงเทพถ้าปีใหม่หรือว่าช่วงคริสต์มาสอ่ะทุกคนจะนึกถึงว่าเฮ้ยเราต้องมาถ่ายรูปที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์สวยงามทุกปีแล้วทุกๆปีจะมีธีมไม่เหมือนกันด้วยต้องรีบไปดูตอนนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวพระอาทิตย์กำลังจะเปลี่ยนสีเนี่ยตกปุ๊บพระจันทร์ขึ้นสวยมากเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่ด้านในนะต้นคริสต์มาสต้นนี้ยังไม่ใช่นะต้นนี้มีกิมมิกอยู่เพราะว่าต้นนี้แต่เห็นว่าเขาเจาะทางให้คุณสามารถมุดเข้าไปเล่นข้างในได้เพิ่มความสวยงามระยิบระยับและเมื่อถึงเทศกาลคริสต์มาสพวกคุณจะนึกถึงอะไรครับซันตี้วังเรนเดียอ่ะตัวใกล้เคียงเป็นผู้ชายคนนึงคนขายไส้กรอกหน้าลันเบียเออคนขายไส้กรอกหน้าลันเบียซานตาคลอสไงอ๋อซานตาคลอสทำไมครับเปล่าวันนี้ผมคอสเพลย์เป็นซานตาคลอสไงดูแบบนี้อาจจะไม่เหมือนแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยออกมาจากมายด์เซตแบบเก่าก่อนคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยซานตาคลอสเนี่ยต้องเป็นผู้ชายสูงอายุมีหนวดมีเคราใส่ชุดสีแดงวันนี้เราลดรูปเราบอกว่าเฮ้ยยุคนี้ฮิปฮอปกำลังมาเราใส่แค่ฮูดดี้พอแค่ใจได้ก็พอแล้วเพราะว่าถ้ามาที่เซ็นทรัลเนี่ยคุณมาแต่ใจของคุณที่เป็นซานตาคลอสพอเพราะว่าเขามี AR เวลาถ่ายรูปปั๊บเขาจะเติมให้คุณกลายเป็นซานตาคลอสทันทีผมลองนะฮะเขาบอกว่ามี QR code อันดับแรกคุณเอาไอ้ QR code แสดงก่อนนะสแกนเข้าไปถ่ายรูปเลยฮะเฮ้ยเป็นได้หลายคนเหรอคุณเป็นซานต้าไปแล้วคุณเป็นกวางแล้วกันอ่ะพี่ขี่กวางเลยเอ้ยแล้วไงต่ออ่ะ Hashtag #CPN Quest of the Star เสร็จแล้วเราก็เอารูปนี้อัพโหลดเข้าไปส่งรูปร่วมสนุกเสร็จแล้วนะฮะเราก็กดส่งรูปร่วมกิจกรรมแล้วก็รูปตะกี้นะฮะกดอัพโหลดเข้าไปแล้วก็กดส่งรูปซึ่งเมื่อคุณถ่ายรูปและส่งเข้าประกวดแบบของคาโตะเรียบร้อยนะครับคุณจะได้ดาวมา1ดวงถามว่าเอาไปทำไมเพราะว่านี่คือแคมเปญ Quest of the Star คุณต้องตามหาดาวให้ครบ3ดวงซึ่งเมื่อคุณมีดาวครบ3ดวงนั้นคุณจะสามารถไปแลกของสมนาคุณหรือว่าเป็นบัตรรถอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ซึ่งในเซ็นทรัลตอนนี้เขามีจุดให้ถ่ายรูปอยู่เยอะมากสมมติคุณถ่ายตรงนี้กับต้นคริสต์มาสด้านในนี้คุณได้1ดวงแล้วนะตรงนู้นอาจจะมีกวางเรนเดียร์แบบ4ตัวต่อตัวกันอยู่ก็ได้คุณได้ตัวที่2แต่มีอีกวิธีนึงที่คุณจะได้ดาวอีก1ดวงนั่นก็คือช้อปปิ้งให้ครบ 1,000 บาทแล้วเก็บใบเสร็จเอาไว้แล้วคุณกินเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเราไปที่จุดสมนาคุณโว้ยเอาใบเสร็จไปที่จุดรับของสมนาคุณแล้วเขาก็จะมี QR code ให้คุณสแกนแบบนี้คุณก็จะได้ดาวมาอีก1ดวงเมื่อคุณได้ดาว3ดวงปั๊บคุณก็จะได้รับของกลับไปบ้านไม่ใช่แค่นั้นคุณลุ้นสิทธิ์ชิงสโคมาดี้ TT125i สกูตเตอร์สัญชาติอังกฤษจำนวน1คันซึ่งบอกก่อนนะครับของที่อยู่ในรถเข็นเราตอนนี้เนี่ยคือเราซื้อมาเนี่ยเกิน 1,000 บาทแน่ๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามี1ดาวจากคาโตะ2ดาวจากของที่เราช้อปปิ้งเกิน 1,000 แล้วเดี๋ยวไปสักจุดนึงเดี๋ยวเราไปข้างหน้าห้างซึ่งเป็นร้านใหญ่ที่คนกรุงเทพผมใช้คำว่าส่วนใหญ่แล้วกันอยากจะมาถ่ายรูปเดี๋ยวเราไปถึงตรงนั้นปั๊บได้3ดาวแน่นอนจบแต่ระหว่างทางอย่างที่บอกครับวันนี้จิตใจของเราคือซานตาคลอสของที่เราซื้อมาเราไม่ได้เอากลับบ้านเราเอามาแจกใครมองหน้าเราแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คนรู้จักกันแสดงว่าเป็นญาติเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องผมมีคนแรกเลยผมมีคนแรกเข็นมานี่มานี่เลยน้องถ่ายตลอดเลยอันนี้ลุงอะไรคะโคตี้อย่าเรียกว่าลุงอย่าเรียกว่าลุงหนูเรียกพี่พี่หมดเลยดีมากชอบอยากได้อะไรไหมในเนี้ยให้หนูเอาตุ๊กตาตุ๊กตาตัวนี้นะเอาไปหนึ่งตัวแล้วอยากได้อะไรครับอันนี้เหรอใช่ขอบคุณครับเราถ่ายรูปเล่นกันรูปนึงไหมปั๊บนี่คือลูกค้าของเรานะครับที่กำลังแอบช้อปปิ้งอยู่ข้างในนะครับเวลาลูกค้าต้องเดินตรวจงานแต่ช่วงนี้คือช่วงเทศกาลเฟสทีฟจะบอกว่าลูกค้าของเราอยู่ในแอปพลิเคชันด้วยนะนางแบบกิติมศักดิ์
ผมจะบอกว่าไอ้หน่อยลูกค้าคนไหนมากองเราผมจับถ่ายหมดนะในเมื่อคุณมากดดันเราผมกดดันกลับถ่ายด้วยกันเลยนี่เป็นการประกวด PR ของแต่ละบริษัทเลยนะเนี่ยคุณดูก่อนคุณดูมาตรฐานของ CPN ก่อนนะครับทั้งคู่น่ารักคุณละแบบน่ารักทั้งคู่เลยแล้วคุณไม่ใช่แค่นั้นคุณเอากล้องตัวหนึ่งหันไปข้างหลังพี่ผู้ชายดูฝั่งผู้ชายก่อนดูฝั่งผู้ชายก่อนยุ่งอยู่ไหมครับมายุ่งพูดเองมานี่มายุ่งพูดเองมานี่เลยน้องเป็นบาริสต้าบาริสต้าต้องนี่เขาเรียกว่าทีเซ็ตวันไหนแก้วที่นี่ไม่พอเอานี้ยกขึ้นมาใช้ฉุกเฉินเออขอบคุณค่ะฉุกเฉินวันปีใหม่ครับดูเป็นแฟนพวกพี่เลยนะคะดูคลิปเลยขอบคุณครับผมมีของจะมอบให้พี่ครับมอบให้หน่อยขอบคุณครับรบกวนนะครับอันนี้พี่เปิดประตูเสร็จใช่ไหมฮะพี่หันไปด้านหลังแล้วพี่หลับไปเลยพี่ยังเลยพี่ยังเลยขอบคุณครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับไปถามข้อมูลจากพี่ๆเซ็นท่านมาเขาบอกว่าปีนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยสร้างเขาเรียกว่ามหัศจรรย์ด้วยอาณาจักรคริสต์มาสที่ยิ่งใหญ่มากแถมบอกนะครับยังมีมุมถ่ายภาพเก๋ๆเพียบเอางี้มายืนด้านหน้านี่เหมือนมาเขาเรียกว่าดิสนีย์แลนด์ย่อมๆแล้วปีนี้เนี่ยทางทีมงานบอกมาด้วยมีสตอรี่พิเศษด้วยนะปีนี้มีสตอรี่เหรอครับสตอรี่นี่คืออะไรปีนี้นะฮะเขาบอกมีคาแรคเตอร์น่ารักมากมายจะเป็นเรื่องของดวงดาวครับที่เป็นตัวแทนแห่งความสุขมันหายไปซานต้าก็จะออกเดินทางตามหาพร้อมเพื่อนๆครับแล้วสุดท้ายก็จะเจอดวงดาวแห่งความสุขครับเลยรวมเอาไว้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลครับมิหน้าไอ้ที่สแกน QR code ก็คือการตามหาดวงดาวใครอยากมาช็อปหรือมาใช้ช่วงเวลาคริสต์มาสปีใหม่ก็มาได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เลยนะครับทุกสาขานะแล้วประกอบช็อปครบที่กำหนดไว้รับของฟรีของพรีเมียมเก๋ๆเพียบเชิญพริตตี้อันเชิญของพรีเมียมนะครับเฮ้ยน่ารักอันนี้ดีเลยไอ้นี่แกะผ้าห่มหน่อยนอกจากจะห่มได้นะฮะผมบอกก่อนท่านผู้ชม1 2เฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนอ่ะสมองไปไหนหมดแล้วดูดีๆนะฮะทางบ้านดูดีๆ2ขานะ2 1ขาขวาหายขาขวาหาย3 2 1ขาซ้ายหายตะกี้ผมเห็นน้องอยู่2คนเค้ายืนถ่ายรูปเราอยู่น้องมานี่ก่อนน้องเห็นของมั้ยเห็นค่ะอันนี้คือน้องเลือกได้เลยครับคือให้หนูจริงๆหรอใช่จริงฐานที่น้องถ่ายรูปพวกพี่ตะกี้อยากได้ตุ๊กตามอบครับค่ะเอาอะไรพัดลมก็ได้พัดลมมอบหน่อยโอเคสุขสันต์วันปีใหม่จ้าสุขสันต์วันปีใหม่จ้านี่เห็นไหมเสื้อเขายังเขียนเลยสุขสันต์วันปีใหม่สปสายประจำนี่แจกหน่อยวันนี้ครับสวัสดีครับผมมีของมาให้ปีใหม่ทั้งทีมันเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองแล้วก็แจกจ่ายเราแจกให้แล้วกันเอานี่ไปสุขสันต์วันปีใหม่นะครับนี่ครับผมสวัสดีครับไปขอโทษนะครับเพื่อนๆผมขอถ่ายรูปกองของขวัญหน่อยนะครับจะได้มีรูปเอาไปลงในโซเชียลครับผมสวัสดีครับจริงเหรออยากแจกของให้ยังเลยอ่ะเพราะว่าเพิ่งดูรายการเราอยากได้อะไรครับอยากได้อะไรลูกนาฬิกาไหมเอาไหมครับอ่ะให้ขอบคุณครับมีครับมีทายมานี่เลยทักทายมานี่เลยเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยมันเป็นที่ที่ยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นต้องได้ของฟรีไปด้วยเลือกได้หนึ่งชิ้นครับโอเคนาฬิกาเมอร์รี่คริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเยียร์ครับสุขสันต์ปีใหม่ครับสวัสดีค่ะอยากจะบอกว่าคริสต์มาสเนี่ยคุณจะเห็นว่าจะมีดาวอยู่ที่ปลายต้นคริสต์มาสเสมอเพราะว่าเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยมันเกี่ยวกับดวงดาวทุกคนจะเคยได้ยินชื่อซานตาคลอสแต่จริงๆชื่อของเขาก็คือเซนต์นิโคลัสเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะแปลว่าเคนชิโร่คริสต์มาสเนี่ยจะเกี่ยวกับดาวทั้งหมด7ดาวซึ่งเคนชิโร่เนี่ยเขาถูกพี่ชายของเขาเนี่ยเอานิ้วจิ้มจึ๊ก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 มีคำพูดติดปากไหมกูว่ามันแปลกๆแล้วตั้งแต่แรกแล้วล่ะหวังจะได้ข้อมูลตอนที่บอกว่าเซนต์นิโคลัสใช่ไหมพลาดแล้วนี่สวัสดีครับนี่คือคนที่แต่งตัวมาเซนต์นิโคลัสถูกต้องคุณต้องแต่งแบบนี้ให้ของครับอยากได้อะไรเลือกได้1ชิ้นเลยครับเอาไปเลยครับให้ครับให้น้องด้วยได้ไหมผมจัดให้ผมว่านี่เข้ากับชุดเลยเอาไปเลยเมอร์รี่คริสต์มาสแฮปปี้นิวเยียร์ครับนี่เดี๋ยวนะครับถ่ายรายการอยู่แจกของที่เห็นอยู่ในรถนี้เลือกได้เลยครับ1ชิ้นมีต้องคิดมากยังครับได้นะครับอยากได้2ชิ้นค่ะเอาไปเลยเอาไปเลยนี่มานี่หน่อยมานี่หน่อยมาช่วยแบ่งหน่อยมั้ยอันนี้แฟนหรือว่าพี่น้องกันครับแฟนเอ้ยรับไปเลยครับยุคใหม่นะครับผู้ชายผู้หญิงแบกของนะครับยุคใหม่สวัสดีปีใหม่ครับผมนี่คือป้ายแฮปปี้นิวเอ้ยมีคนชี้หน้าเราผมให้อันนี้คุณดีกว่าหน้าตาคุณผมจัดให้เอาไปหน้าเหมือนเราเลยเนี่ยเห็นว่ามากันหลายคนเอาอีกสักชิ้นไหมครับเออได้อยู่เออได้อยู่อ่ะรับไปขอบคุณครับขอบคุณครับมาอีกคนนึงอ่ะเราชอบมากเลยดูทุกวันบังคับเราดูด้วยเอาของกลับไปฝากอันไหนที่คิดว่าแฟนคุณชอบอันนี้แน่น
น่นอนถือไม้ฝากแฟนกูเลยโอเคขอบคุณนะครับโนดิคิมมันแฮปปี้นิวเยียร์ครับมีคนแอบถ่ายเรานะครับช่วยเอาของไปสักชิ้นนึงหน่อยครับในฐานะที่รู้จักกันคู่รักใช่มั้ยฮะเอาแซ่มั้ยฮะโดดยางอ๋อนี่ๆๆๆอ๋อนี่เหรอได้ๆๆสุขสันต์วันปีใหม่ครับเย้ถ่ายรูปได้เลยครับจะได้อะไรให้แจกพิงค์บิวตี้ครับถ่ายรูปได้แล้วสามารถถ่ายรูปได้แล้วมาขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปแจกต่อวันนี้น่าจะประมาณนี้ใครนะครับมากับแฟนชวนมาที่นี่นะอยากได้ถ่ายรูปอยากมาเดินเล่นกิจกรรมเพียบเนี่ยคุณมาได้เลยนะครับแล้วก็ภารกิจตามหาดวงดาวอย่าลืมนะฮะเก็บดาวครบ3ดวงซื้อสินค้า 1,000 บาทหรือคุณมาเล่นสแกนเนี่ยก็เก็บดาวได้เหมือนกันเอาไปแลกของรางวัลเพียบเลยก็เดี๋ยวเราไปแจกของให้หมดเลยดีกว่าเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับคนนั้นมองหน้าเฮ้ยคนนั้นมองหน้ามองเลยใจเย็นๆๆบวกบวกเลยชูนิ้วกลางแล้วชูนิ้วกลางไม่ใช่จะถอยดีกว่ามีน้องคนนึงถ่ายรูปเราอยู่ไหนไอ้นี่ไงไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยมาเอาอะไรแล้วตากล้องตากล้องตากล้องอย่าดมบ่อยนะเราอ่ะอย่าดมบ่อย